ทอล์กโดยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะและคุณแม่เห็นแล้วค่ะว่าคุณหมอภูมิพรยังอยู่กับเรานะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณหมอภูมิพรอัชรารัตนโสพลสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ EP ก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วค่ะว่าแต่ละไตรมาส1 2 3คุณแม่จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและจะรับมือกับอาการหรือว่าลูกน้อยพัฒนาไปยังไงในครรภ์และมีความเสี่ยงหรืออะไรที่คุณแม่ห้ามทำเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการความเครียดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ได้ให้เทคนิควิธีการไว้แล้วถ้าคุณแม่ท้องสนใจที่จะฟังย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้เลยนะคะและ EP นี้ก็สำคัญไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นคุณแม่เราผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วเราก็นอกจากที่เราจะดูแลตัวเองแล้วอะเรายังอยากให้ลูกในท้องฉลาดค่ะคุณหมอคะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกอะเขามีพัฒนาการในท้องพัฒนาการสมองตั้งแต่ในครรภ์ถามคุณหมอเลยค่ะว่าวิธีการทำให้ลูกฉลาดตั้งแต่ในท้องทำได้ยังไงบ้างคะมีหลักการยังไงบ้างครับผมสำหรับการที่น้องคนนึงที่คลอดออกมามีความฉลาดนะครับเราสามารถเตรียมแผนเตรียมการได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยครับก่อนตั้งครรภ์นะครับเราก็จะต้องมาสำรวจตัวเองก่อนว่า1สุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเรามีโรคประจำตัวหรือว่ามีการใช้สารเคมีอะไรแปลกๆมั้ยเช่นเรากินยาบำรุงหรือวิตามินอะไรหลากหลายมากมั้ยเรามีโรคประจำตัวที่เราอาจจะไม่รู้ส่วนต้นที่แนะนำเลยก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอจะมีการพูดคุยถึงทั้งสุขภาพคุณแม่อาจจะพูดคุยถึงอาการทั่วไปในสิ่งที่คุณแม่ใช้ชีวิตอยู่ว่าเรามีการใช้ชีวิตเช่นเราทำงานอะไรอาชีพอะไรเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งใดหรือคุณแม่มีการใช้ชีวิตสูบบุหรี่หรือมีการใช้การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอาจจะดูทั้งประวัติครอบครัวว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรทางครอบครัวที่เราจะต้องไปเตรียมตัวความพร้อมก่อนไหมที่เราจะวางแผนที่จะมีน้องการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะเป็นส่วนที่ดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็สมองแล้วก็ความเฉลียวฉลาดของน้องครับอันนี้จะเป็นส่วนเริ่มต้นเลยครับก็คือไปเตรียมความพร้อมนะครับทีนี้ต้องบอกว่าแต่ละไตรมาสอ่ะจะมีการพัฒนาในแต่ละส่วนของตัวเด็กทั้งอวัยวะแล้วก็เซลล์สมองครับเซลล์สมองหรือว่าโครงสร้างด้านสมองและประสาทไขสันหลังเนี่ยจะเป็นส่วนแรกๆที่เขาพัฒนามาตั้งแต่ในท้องตั้งแต่เขาปฏิสนธิส่วนหนึ่งก็จะมีการพัฒนาเป็นส่วนเนื้อสมองนะครับแล้วก็จะมีการแยกเป็นสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังแล้วก็มีการพัฒนาเป็นหลอดไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยในส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล่านี้เราสามารถมีการกระตุ้นพัฒนาในสมองแต่ละส่วนได้สมองแต่ละส่วนเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาครับว่าไม่ว่าจะเป็นสมองเรื่องส่วนหนึ่งอาจจะมีการควบคุมหรือว่าตอบสนองต่อการมองเห็นสมองบางส่วนจะมีการตอบสนองหรือว่าเข้าใจถึงระบบความจำความคิดนะครับสมองบางส่วนอาจจะเป็นภาวะการควบคุมอารมณ์นะครับซึ่งสมองทุกๆส่วนเหล่านี้ก็จะอยู่แยกตำแหน่งกันทีนี้เราจะทำยังไงบ้างที่เราจะสามารถกระตุ้นสมองทุกๆส่วนของเขาให้ได้ดีเหมาะสมนะครับการกระตุ้นในแต่ละส่วนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็ความจำแล้วก็ความเฉลียวฉลาดความคิดทุกๆอย่างเมื่อออกมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องมีความฉลาดมากกว่าเด็กทั่วไปฉะนั้นเราจะมีทริคเหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงบ้างให้น้องเรามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความพร้อมเมื่อเขาคลอดออกมานะครับทั้งที่ตะกี้นี้เราได้คุยไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมทั้งความพร้อมตั้งแต่ก่อนแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์นะครับระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยหมอก็จะมีทริคเล็กๆครับอยู่ให้คุณแม่จำง่ายๆนะครับสำหรับส่วนที่มีการพัฒนาในส่วนของคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกมีความฉลาดนะครับก็จะมีการจำง่ายๆครับเป็น2 meet นะครับ2 meet เดี๋ยวหมอจะอธิบายนะครับว่าเขาย่อมาจากอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับ2 meet ก็คือตัว2นี่ก็คือ2 M นะครับ2 M M ตัวแรกมาจาก maintenance diet and healthy ครับ maintenance diet and healthy ก็คือเราต้องบำรุงครรภ์มีการบำรุงครรภ์ maintain ก็คือการคงการบำรุงครรภ์ตลอดทุกไตรมาสนะครับเพราะว่าทุกไตรมาสก็จะมีส่วนสำคัญแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นิวทริชั่นที่สำคัญอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความฉลาดนะครับส่วน maintain healthy เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะอธิบายที่เขาสัมพันธ์กับเรื่อง healthy การมี healthy ที่ดีคืออย่างที่เราได้เกริ่นไว้นะครับก็คือคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมการมีโรคประจำตัวบางอย่าง
คุณหมออาจจะมีการใช้ยารักษาบางอย่างซึ่งยาบางอย่างเนี่ยอาจจะเอฟเฟกต์ต่อตัวทารกเหมือนกันถ้าเรามีการใช้ยาเพราะว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นยาบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงที่ตั้งครรภ์คุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางที่รักษายกตัวอย่างเช่นโรคไทรอยด์บางทีเราจะต้องมีการประเมินก่อนแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนยาไทรอยด์บางตัวให้เหมาะสมกับการตั้งครรภ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนะครับที่เราดูแลสุขภาพตัวเราแล้วก็ส่งผลถึงทั้งสุขภาพแล้วก็ความฉลาดของเด็กอันนี้เป็น M ที่1 นะครับส่วน M ที่2ก็คือ Manage Stress นะครับเราพบว่าหลายๆคนเวลาตั้งท้องเนี่ยมันจะมีภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งทั้งภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งร่างกายที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะเกิดความเครียดการตั้งท้องบางทีคุณแม่อาจจะมีความง่วงที่มากกว่าปกติเนื่องจากบางคนอาจจะนอนไม่เต็มที่อาจจะตื่นไม่เป็นเวลาแล้วก็เมื่อเลือดเราไหลเวียนไปเลี้ยงน้องมากขึ้นบางทีมันก็มาเลี้ยงสมองเราได้ไม่เต็มที่พอไม่เต็มที่เราทำงานหนักๆเราก็ลาครับฉะนั้นการ manage stress ต่างๆเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะ stress เองมันก็จะมีการเราพบว่าถ้าเรามีทำงานภายใต้ความเครียดหรือว่ามีความเครียดที่เกิดบ่อยๆมันจะมีสารออกซิแดนท์ที่ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดซึ่งทำให้เมื่อมีการหดตัวของหลอดเลือดเนี่ยการส่งอาหารไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราก็ไม่ดีรวมทั้งมดลูกครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกเขาส่งทั้งอาหารและออกซิเจนถ้าเรามีสเตรสบ่อยๆหลอดเลือดที่หดตัวและส่งอาหารไปได้ไม่ดีน้องก็ได้ทั้งอาหารที่ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่ไม่เต็มที่มันก็มีเอฟเฟกต์ต่อความฉลาดแล้วก็สุขภาพเขาอันนี้เราจะมี 2M แล้วนะครับก็คือ maintenance diet and healthy mental state นะครับส่วนต่อไปก็คือ E ครับ E ที่มาเป็นส่วนต่อไปก็คือ exercise นะครับคุณแม่หลายคนบอกว่าเออฉันท้องฉันต้องออกกำลังกายด้วยหรอจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยครับการออกกำลังกายเราพบว่าอย่างคุณแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วตั้งครรภ์นะครับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและตั้งครรภ์หรือว่ามาตรวจเจอเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยในต่างประเทศก็มีการทำวิจัยแล้วครับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วมีการออกกำลังกายเทียบกับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยการควบคุมน้ำตาลที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยจะไม่ดีคุณแม่ที่มีการออกกำลังกายแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะควบคุมน้ำตาลในระดับเลือดได้ดีกว่าฉะนั้นเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมโรคบางอย่างส่วนที่สองเนี่ยการเอ็กซ์ไซส์มันทำให้เรามีทั้งสุขภาพทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งการทำงานของลำไส้และส่วนต่างๆกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนต่างๆให้มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับเด็กที่โตขึ้นนะครับลูกเราตอนแรกลูกเราอาจจะหนักแค่300กรัม500กรัมแต่สักพักพอเดินท้ายๆละเขาจะไปถึง2กิโล3กิโลซึ่งถ้าคุณแม่ไม่มีการเอ็กซ์ไซส์ที่ดีพอน้องโตขึ้นเนี่ยครับเขาก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราต้องแบกน้ำหนักที่มากขึ้นการปั๊มเลือดของหัวใจการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดมันก็ต้องใช้กำลังมากขึ้นซึ่งถ้าคุณแม่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเอ็กซ์ไซส์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถส่งทั้งเลือดส่งทั้งสารอาหารที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ออกซิเจนไปที่เด็กออกซิเจนที่ดีก็เป็นส่วนการพัฒนาของเซลล์สมองที่ดีครับความฉลาดก็จะตามมานะครับ อันนี้ก็จะไป 2M กับ 1E นะครับส่วนท่อไปตัว A นะครับตัว A คืออะไรครับตัว A ก็คือ avoid toxin and chemical นะครับเราบอกว่าลูกเราจะฉลาดเรามีตัว A อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมครับการที่เราไม่สัมผัสกับสารเคมีเยอะการที่เราไม่มีการรับสารเคมีหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปมันก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพครับเพราะว่าสารพิษบางตัวอย่างเช่นสารปลอดหรือว่าเป็นสารเคมีบางชนิดมันอาจจะมีผลต่อทั้งร่างกายเด็กรวมถึงเซลล์สมองเด็กด้วยครับสารเคมีบางอย่างอาจจะทำให้เซลล์สมองน้องพัฒนาไม่ได้เต็มที่แล้วก็เกิดมีผลต่อทั้งสติปัญญาความจำความฉลาดนะครับฉะนั้นการเอ็กซ์โพสต่อท็อกซินหรือว่าเอ็กซ์โพสต่อสารเคมีมากๆบ่อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้น้องมีการพัฒนาสมองไม่ได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะครับตัวต่อไปครับตัว T นะครับก็คือเราพบว่าถ้าเรามีการพูดคุยกับเด็ก T มาจากคำว่า talk นะครับการพูดคุยจะเป็นการเสริมทักษะเด็กอย่างหนึ่งครับเราพูดเองเราสามารถเล่านิทานเพื่อเสริมเขาตั้งแต่ในท้องเพราะว่าน้องจะมีการได้ยินตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแล้วครับน้องจะมีการพัฒนาทั้งใบหูเส้นประสาทการได้ยินนะครับเมื่อเขามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ว่าเขาพร้อมที่จะได้ยินแต่เราก็รอเขาจนคลอดแล้วเราค่อยทำกิจกรรมเหล่านี้เราอาจจะสูญเสียเวลาช่วงคร่าวๆไปหลายเดือนนะครับเราพบว่าการพูดคุยการอ่านหนังสือออกเสียงหรือการร้องเพลงของคุณแม่นี่แหละครับมันจะเป็นส่วนเสริมส่วนหนึ่งครับรวมถึงการพูดคุยเราพบว่ามีการเก็บตัวเลขเหมือนกันว่าในกลุ่มที่เป็นนักพูดนะครับหรือว่าเป็น
โฆษกข่าวหรือว่าเป็นคุณครูนะครับมีการพูดคุยอ่านหนังสืออยู่เรื่อยๆมีการสอนหนังสือเด็กเมื่อคุณครูตั้งท้องหรือว่านักข่าวที่มีการพูดภาษาต่างๆนะครับล่ามที่มีการพูดภาษาเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยมีการรับรู้และสื่อสารถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจแต่เขาจะจำเสียงแล้วก็ความสูงความต่ำแล้วก็ลักษณะตัวคำพูดของแต่ละภาษาได้อยู่ในจิตใต้สำนึกเขาเลยครับพอเขาคลอดออกมาเรามีการเรียนรู้เราพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีการเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วกว่าเด็กที่คุณแม่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ฉะนั้นการพูดคุยทอล์กเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาทางด้านทักษะการฟังของเด็กแล้วก็การพูดของเด็กด้วยครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับมิสก็คือมีคำว่า S นี่ก็คือเราจะใช้คำว่า stop ครับ stop อะไรบ้างเฮ้ยทำไมเราต้องหยุดอะไรบ้างหยุดครับหยุดดื่มหยุดสูบแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่อาจจะเสี่ยงต่อทารกอย่างเช่นคุณแม่บางคนมีการสูบบุหรี่มีการใช้ชีวิตอาจจะตั้งท้องแล้วก็ยังติดเที่ยวกลางคืนหรือการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการ stop สิ่งที่มันไม่ดีเหล่านี้มันสามารถส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็การพัฒนาเซลล์สมองเด็กได้นะครับเราพบว่ามีการตรวจอัลตราซาวด์เปรียบเทียบเลยระหว่างคุณแม่ที่ดริงค์นะครับยิงแดงดังตลอดการตั้งครรภ์เทียบกับคุณแม่ที่ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์การตรวจอัลตราซาวด์เด็กที่อยู่ในท้องเราพบว่ารอยหยักในสมองของน้องที่คุณแม่มีการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยรอยหยักเขาจะน้อยกว่าและไม่ลึกเท่าเด็กที่เขามีคุณแม่ที่เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับก็เป็นส่วนนึงครับที่ทำใหถ้าคุณแม่มีการดื่มหมอขอให้สต็อปการดื่มนะครับเพราะว่ามันมีผลเหมือนกันครับทำให้เซลล์สมองพัฒนาได้ไม่ดีและมีความเสื่อมครับก็จะมีหลักง่ายๆอยู่2มิตรนะครับคุณแม่ลองจดแล้วก็ไปใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กแล้วก็ด้านสมองเด็กนะครับค่ะโอ้จริงจำง่ายมากค่ะเพราะมันเป็นจะพูดว่าคุณแม่ได้2มีดไปแล้วดูแลสุขภาพตัวเองอะไรไปแล้วเนาะทีนี้อยากให้คุณหมอยกตัวอย่างตัวกิจกรรมในแต่ละไตรมาสดูค่ะว่าไตรมาสที่1กระตุ้นสมองน้องได้ยังไงบ้างเอาสัก 2-3 วิธีแต่ละไตรมาสเป็นยังไงบ้างอะค่ะครับผมสำหรับไตรมาสแรกเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงที่น้องเขาสร้างอวัยวะเริ่มต้นซึ่งอวัยวะบางส่วนเนี่ยยังไม่คอมพลีทอย่างเช่นต้องบอกว่าการพัฒนาการได้ยินเนี่ยน้องจะไม่ได้มีการพัฒนาในช่วงการรับการได้ยินตั้งแต่ไตรมาสแรกฉะนั้นถ้าเราจะเปิดเพลงให้เขาฟังเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แค่คุณแม่อาจจะได้การรีแลกซ์นะครับแต่การได้ยินส่วนใหญ่เราจะแนะนำในช่วงประมาณกลางไตรมาสที่2ครับไตรมาสที่2เนี่ยน้องจะเริ่มพัฒนาใบหูพัฒนาเส้นประสาทการได้ยินพัฒนาตัวกระดูกท่อนเล็กๆที่รับการสั่นเพื่อทำให้เกิดการได้ยินอันนี้แหละครับเป็นตัวนึงที่คุณแม่สามารถเริ่มมีกิจกรรมการเปิดเพลงให้เด็กฟังนอกจากน้องจะได้เรียนรู้เรื่องทางด้านดนตรีการสูงต่ำของดนตรีเสียงเนี่ย เราพบว่าดนตรีมันมีส่วนเสริมในภาวะทางด้านการพัฒนาอารมณ์ของเด็กด้วยเด็กที่คุณแม่มีการร่วมกิจกรรมโดยการเปิดเพลงให้เขาฟังเนี่ยก็พบว่าเขาสามารถมีการพัฒนาทางอารมณ์ได้ดีกว่านะครับส่วนในไตรมาสแรกเราจะเสริมทักษะทางด้านเกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กได้อีกอย่างก็คือนิวทริชั่นการมีนิวทริชั่นที่เหมาะสมนะครับอาหารบางอย่างที่เราควรกินอย่างเช่นอาหารหลักๆเลยก็คือ5หมู่ครับแล้วก็อาหารในกลุ่มที่มีการส่วนเสริมในการพัฒนาของส่วนสมองอีกก็คือกลุ่มที่มีแร่ธาตุต่างๆนะครับพวกนี้จะมีส่วนเสริมที่ทำให้คุณแม่สามารถรับประทานแล้วก็เสริมตัวเขาเหมือนเราเตรียมความพร้อมครับแล้วก็การที่ไปพบคุณหมอก็จะสามารถตรวจดูส่วนต่างๆของคุณแม่ว่าต้องเสริมอะไรแล้วต้องขาดอะไรหรือต้องเพิ่มเติมอะไรหรือต้องตรวจเพิ่มเติมอะไรอันนี้เป็นกิจกรรมในไตรมาสแรกที่เราจะเสริมให้ลูกเรามีความพร้อมแล้วก็ความฉลาดนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยก็มีหลายอวัยวะที่ตะกี้นี้หมอได้พูดไปแล้วก็คือการได้ยินเขาจะเริ่มพัฒนานะครับส่วนปลายไตรมาส2เขาก็จะเริ่มลืมตาได้ก็จะมีการเปิดไฟส่องไฟเล่นกับเขาเพื่อให้เขาฝึกอาจจะแยกส่วนสว่างส่วนมืดก่อนเขาอยู่ในข้างในเนี่ยจะเป็นน้ำคร่ำแล้วก็เป็นห้องมืดๆการให้เขามีการฝึกลืมตามีการแยกความมืดกับความสว่างก็เป็นกิจกรรมนึงที่ไม่เกิดโทษกับเด็กและทำให้เด็กสามารถมีการฝึกแยกแสงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่กระตุ้นด้านการมองเห็นนะครับส่วนกระตุ้นอีกส่วนก็คือด้านประสาทสัมผัสนะครับในไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยน้องจะเริ่มตัวใหญ่เพียงพอที่จะสัมผัสให้คุณแม่รู้สึกแล้วว่าลูกเขาเตะลูกเขาสัมผัสนะครับการมีบอนดิ้งการสัมผัสเราอาจจะมีการสัมผัสเขาตั้งแต่ในท้องโดยการสัมผัสผ่านตัวหน้าท้องคุณแม่ครับก็คุณแม่สามารถเอามือไปจับหน้าท้องหรือว่าลูบหน้าท้องแล้วคาไว้สักพักน้องสัมผัสถึงการสัมผัสมี
ขึ้นความร้อนหรือขึ้นที่เป็นน้ำหนักคุณแม่กดลงมาเขาก็จะตอบสนองครับก็เป็นการเหมือนเราสัมผัสกับเขาทางอ้อมนะครับไม่ว่าเราจับไปน้องอาจจะถีบขึ้นมาเราจับไปน้องอาจจะชกขึ้นมาก็เป็นการกระตุ้นการ movement การสัมผัสของเขาเมื่อมีการ movement การฝึกสัมผัสนอกจากน้องจะมีการสัมผัสกับคุณแม่แล้วเขาได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยครับกล้ามเนื้อเขาก็จะมีการชกการขยับก็เป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านประสาทการขยับตัวของเขานะครับส่วนอื่นๆเนี่ยการรับรู้รสนะครับการรับรู้รสการรับรู้กลิ่นเนี่ยอาจจะประเมินในทารกในท้องได้ยากหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์รับรสของเด็กๆก็จะมีการสร้างตั้งแต่ในท้องเช่นกันแล้วก็เส้นประสาทการรับกลิ่นนะครับหรือว่าการรับกลิ่นของเด็กก็สามารถรับได้ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเราพบว่าถ้าคุณแม่จะกระตุ้นด้านประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับกลิ่นเนี่ยเราก็แนะนำเรื่องการกินอาหารคุณน้องเขาจะมีการจดจำภายใต้ประสาทสัมผัสหรือจิตใต้สำนึกเขาฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์ตลอดไตรมาสไม่ว่าจะเป็นไตรมาสแรกไตรมาสสองไตรมาสสามอาหารบางประเภทแล้วก็รสชาติบางประเภทของอาหารเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนที่ผสมผสานกับตัวน้ำคร่ำนะครับทำให้น้องเขาได้ลิ้มรสหรือรับรู้บางอย่างในกลุ่มอาหารฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้น้องสามารถจดจำแล้วก็จำรสชาติอาหารนั้นได้พอเขาคลอดออกมาเขาก็จะไม่ยี้กับอาหารบางอย่างเขาก็จะสามารถรับอาหารที่เขาอาจจะได้รับตั้งแต่คุณแม่รับประทานเข้าไปแล้วเขาก็จะคุ้นเคยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่คุณแม่สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นแล้วก็ประสาทสัมผัสการรับรสของเด็กได้ครับค่ะอันนี้ก็คือไตรมาส2เน้นที่ประสาทสัมผัสแล้วไตรมาสที่3ล่ะคะคุณหมอครับผมไตรมาส3ก็เป็นกิจกรรมร่วมเดียวกับไตรมาส2เลยครับเพราะว่าตอนนี้ในช่วงนี้คือประสาทสัมผัสทุกอย่างน้องพร้อมแล้วเราแค่เมนเทนแนนซ์กิจกรรมในไตรมาส2ทําต่อในไตรมาส3เช่นกันครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟการฟังดนตรีนะครับการที่เราสัมผัสกับน้องแล้วก็การพูดคุยการอ่านบทความเนี่ยเราเชื่อว่าการอ่านบทความออกเสียงเพื่อให้น้องได้สัมผัสกับเสียงคุณแม่เขาจะคุ้นเคยกับเสียงคุณแม่เวลาเขาคลอดออกมาเวลาเขาร้องงอแงนะครับคุณแม่พูดคุยกับเขาเขาจะจำเสียงได้แล้วว่าเขาเคยได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเขาก็จะสงบไวขึ้นทีนี้เพื่อไม่ให้คุณแม่เหนื่อยคนเดียวนะครับผมแนะนำว่าคุณพ่ออาจจะต้องมาอ่านให้คุณแม่ฟังเพื่อออกเสียงเพื่อให้น้องเขาจดจำเสียงทั้งคุณพ่อด้วยเวลาน้องงอแงคุณพ่อก็จะใช้เสียงคุณพ่อนี่แหละครับพูดคุยกับเขาเขาก็จะคุ้นเคยคุยเสียงนี้เราเคยได้ยินตั้งแต่เราอยู่ในท้องเขาก็จะคุ้นเคยและเขาก็จะสามารถสงบได้ไวกว่านะครับทีนี้ถ้ากิจกรรมเรายิ่งกระจายออกอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาบางบ้านอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่มาร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้ก็สามารถทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากครับสมมติคุณแม่มีธุระไปห้องน้ำน้องร้องงอแงขึ้นมามีเสียงคุณปู่คุณย่าคุณยายเข้ามาให้น้องคุ้นเคยเขาก็จะสงบได้ไวขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถกระตุ้นทั้งประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขากระตุ้นทั้งความฉลาดของเขาแล้วก็กระตุ้นทั้งพัฒนาการของเขาครับตลอดทุกไตรมาสครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะเราได้วิธีการกระตุ้นไตรสมองของลูกในแต่ละไตรมาสแล้วปัจจัยที่จะทำให้ลูกฉลาดเอารู้แล้วว่ายังไงเราก็กระตุ้นในส่วนของพันธุกรรมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอหรือสุขภาพของคุณแม่ที่เป็นอยู่อะค่ะมันมีผลทำให้ลูกฉลาดหรือยังไงไหมคะจริงๆพันธุกรรมก็เป็นปัจจัยนึงนะครับในส่วนที่ประกอบกันเป็นส่วนของความฉลาดของน้องเราพบว่าพันธุกรรมก็เป็นตัวหลักตัวนึงเลยอย่างเช่นในส่วนของคนไข้อาจจะสมมติด็อกเตอร์นะครับแต่งงานกับด็อกเตอร์ด้วยกันเราก็พบว่าทั้งด็อกเตอร์ทั้งสองท่านก็มีความเรียนรู้ความฉลาดตัวนี้จะเป็นส่วนนึงที่เราอาจจะแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นส่วนที่เราแก้ไขได้ก็คือส่วนที่เราเสริมทั้งนิวทริชั่นแล้วก็การสร้างเสริมส่วนต่างๆต้องบอกว่าสมมติในเคสหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีความฉลาดเฉลียวเป็นระดับหลักฉลิยะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยเขาไปนะครับเขาอาจจะมีเราต้องพบว่าอัจฉริยะบุคคลเนี่ยมักจะมีเซลล์สมองที่มากกว่าปกตินะครับเขาจะมีมากกว่าคนทั่วไปอยู่เล็กน้อยแต่ทีเนี้ยมันจะเหมือนมือถือครับมือถือเรามีเมมโมรีเยอะมากmemory เราเยอะมากเครื่องนี้เรามีเป็นเทเลไบต์นะครับแต่ว่ามือถืออีกเครื่องนึงเขาอาจจะมีหน่วยความจำน้อยกว่าแต่ทั้งมือถือทั้งสองข้างเนี่ยถ้าสมมติการใส่การเรียนรู้เข้าไปที่เด็กการพัฒนาการของเขาถ้าเราไม่ใส่แอปพลิเคชันต่างๆและมีการใช้บ่อยๆมือถือเครื่องนั้นต่อให้เขามี memory เยอะเหมือนเด็กอัจฉริยะเขาก็ไม่สามารถฉลาดกว่าเครื่องเล็กฉะนั้นส่วนที่ดีที่สุดนอกจากเรื่องเจเนติกที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือการสร้างเสริมพัฒนาการอย่างที่หมอได้กล่าวไป
ลูกของอัจฉริยะบุคคลถ้าปล่อยให้เขาไปอยู่ในป่าเขาก็เรียนรู้กษัตริย์ความรู้ความฉลาดเซลล์สมองที่เขามีเยอะเขาอาจจะไม่ได้เก่งตามศักยภาพเทียบกับเด็กทั่วไปที่มีเซลล์สมองเท่ากับคนทั่วไปแล้วมีการสร้างเสริมสุขภาพกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ในท้องนะครับพอเขาคลอดออกมาเขาจะมีความพร้อมเราเตรียมความพร้อมที่ดีการเรียนรู้เขาจะไปไวมากต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่ในท้องจนถึง5ขวบปีแรกเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญครับเพราะเซลล์สมองเนี่ยจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาพัฒนาเซลล์สมองได้ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเขาจะสร้างถนนเชื่อมใยก็คือสายใยประสาทมาสานกันทีนี้ในสายใยประสาทก็เปรียบเหมือนถนนครับถนนถ้ามันมียิ่งถนนเยอะนะครับถึงเซลล์สมองไม่เยอะการส่งของในส่วนเซลล์สมองแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะไปไวขึ้นมันจะมีเส้นทางลัดมากขึ้นการที่เราจะเกิดส่วนต่างๆที่ดีเนี่ยเราสร้างได้ทั้งการเรียนรู้การพัฒนาการให้เด็กอาหารที่เพียงพอก็คือมีทั้งส่วนที่ตั้งเป็นตั้งต้นให้เขาโดยเรารับประทานอาหารหรือว่าดูแลเสี่ยงต่างๆอย่างที่ตะกี้ได้กล่าวเลยครับคือบางทีเซลล์สมองเขามีอยู่เยอะแต่ว่าเราไปดื่มแอลกอฮอล์เซลล์สมองที่เยอะก็อาจจะถูกทำลายนะครับเซลล์สมองเขามีเยอะแต่เรารับประทานอาหารที่ไปบำรุงส่วนต่างๆไม่ได้ดีพออาหารที่ไม่เพียงพอก็ทำให้ศักยภาพการพัฒนาของเซลล์หรือว่าเส้นประสาทระหว่างเซลล์ก็น้อยแต่ทีนี้ถ้าทุกอย่างพร้อมแต่เราไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยปล่อยเขาไปเรื่อยๆการพัฒนาเขาก็อาจจะต่ำกว่าศักยภาพที่เขาควรจะเป็นฉะนั้นหมอคิดว่านอกจากส่วนที่เราเสริมได้การดูแลทั้งอาหารการดูแลทั้งร่างกายการพบคุณหมอการสืบค้นหาโรคต่างๆที่อาจจะมาทำให้เขาไปไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็นเนี่ยมีส่วนมีประโยชน์มากทั้งหมดที่หมอกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับคุณหมอเขาก็จะมีการเหมือนดูรายละเอียดของคุณแม่แต่ละท่านต้องบอกว่าในคุณแม่ที่อายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันทุกๆอย่างสภาพแวดล้อมเหมือนกันมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆที่บางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นนิสัยใจคอที่อยู่อาศัยอาชีพลักษณะการทำงานมันอาจจะมีอะไรแตกต่างกันซึ่งคุณหมอเขาจะก็มีการตรวจแล้วก็เหมือนกับสืบค้นว่าส่วนไหนๆที่เป็นส่วนที่เป็นจุดด้อยเขาก็จะเสริมจุดนั้นให้คุณแม่ครับแล้วก็คุณแม่เองหรือว่าครอบครัวเองคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตายายรอบๆของตัวคุณแม่เองก็จะเป็นเหมือนอีกส่วนนึงที่มาช่วยเสริมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องให้เขามีความฉลาดแล้วก็ศักยภาพที่พัฒนาได้ดีเต็มที่ตลอด9เดือนครับโอ้โหต้องบอกว่า2 EP ที่อยู่กับคุณหมอภูมิพรมาเราได้ครบถ้วนนะคะย้ำกันอีกทีค่ะคุณแม่ค่ะก่อนหน้า EP ก่อนหน้านี้เราพูดถึงการดูแลสุขภาพในแต่ละไตรมาส EP นี้เราพูดถึงการเรื่องของการกระตุ้นสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์คุณหมอก็ได้ให้วิธีการครบถ้วนค่ะคุณแม่จำก็คือ2 meet 2 meet ก็คือในเรื่องของ2 M E A T S ใช่ไหมคะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังค่ะคุณแม่ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเราต้องติดขัดตรงไหนย้อนกลับไปฟังเพราะมันมีวิธีการในรายละเอียดคุณหมอภูมิพรได้ให้ข้อมูลได้ละเอียดมากแล้วก็มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วคุณหมอก็พูดอีกว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ที่การกระทำของคุณพ่อคุณแม่ต่างหากคุณแม่ดูแลตัวเองกระตุ้นหมั่นส่งเสริมดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองให้ดีมันก็ทำให้ลูกฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มันเหมือนเป็นการสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะที่คุณหมอพูดในวีที่แล้วว่ามันเหมือนการเตรียมดินอย่าง Q1 ก็เป็นการเตรียมดินเด็กก็จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆทางร่างกายสมองทั้งจิตใจอะไรของเขาก็จะคลอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะโอ้โห2 EP นี้คุณแม่เชื่อเลยว่าต้องได้รับข้อมูลครบถ้วนจริงๆค่ะฟัง2 EP ของเรานี้คือถ้าสงสัยยังไงคุณหมอภูมิพรก็บอกแล้วว่าในฐานะที่เป็นหมอสูสงสัยตรงไหนไม่สบายใจถามไปพบคุณหมอฝากครรภ์ก็ถามมีอะไรไม่สบายใจก็สามารถถามได้คุณแม่ตั้งครรภ์อย่าเขินอายใช่ไหมคะในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับวันนี้ก็คุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายในสถานการณ์แบบนี้อีกสักหน่อยไหมคะว่าต้องยังไงบ้างก็จะอยู่ในส่วนที่เคยพูดไปนะครับก็คือในสภาพแวดล้อมมันมีทั้งสเตรสแล้วก็เชื้อโรคนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะฟันฝ่าจุดเหล่านี้ไปได้เนี่ยลำพังตัวคุณแม่เองอาจจะลำบากครับหมอขอเสริมเลยว่าครอบครัวที่แข็งแรงมาจากตัวคุณแม่คุณพ่อนะครับแล้วก็คนรอบข้างเลยครับเพื่อนนะครับปู่ย่าตายายทุกคนมีส่วนสำคัญในการเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็พลอยแข็งแรงไปด้วยฉะนั้นการดูแลเราดูแลแบบองค์รวมครับทั้งตัวคุณแม่สุขภาพกายสุขภาพใจสภาพแวดล้อมสภาพที่ทำงานโอ้ดูกันหมดแล้วทั้งหลายปัจจัยเนี่ยถ้าอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยน้องพัฒนาไปได้ไกลครับอีกส่วนนึงที่อยากจะเสริมนิดนึงนะครับในส่วนที่
ของหมอสูก็คงมีหน้าที่ส่งน้องเต็มที่ไปถึงการคลอดนะครับพอจากการคลอดแล้วคุณแม่บอกโอ้ยคุณหมอเราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาดีเลยแต่ถ้าคุณแม่สต็อปไปนะครับหลังคลอดคุณแม่ไม่ได้กระตุ้นต่อเนาะมันก็เสียดายฉะนั้นในส่วนอีพิโซดต่อไปหรือต่อไปเนี่ยอยากให้อาจจะมีเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเพราะจริงๆต้องบอกว่าน้องเรียนรู้ในช่วงในท้องแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมนึงนะครับแต่ในอีกสัก2ขวบปีแรกหรือ5ขวบปีแรกก็เป็นส่วนสำคัญครับน้องจะเรียนรู้ทุกๆอย่างได้ไวมากแล้วก็การปลูกฝังในส่วนที่ดีเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นดีอ่ะเหมือนต้นไม้ครับพอมันไปตรงเนี่ยเขาจะไปได้ไกลเลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นไม่ดีมันคดเคี้ยวเนี่ยเขาอาจจะเสริมความสูงเขาได้ยากละแล้วพอเป็นไม้แก่เนี่ยเราจะยิ่งเสริมยากนะครับฉะนั้นก็คงหน้าที่หมอขอส่งให้น้องแล้วก็ตัวคุณแม่ตัวคุณพ่อแล้วก็คนรอบข้างนะครับได้น้องที่สุขภาพดีมีความฉลาดแล้วก็กระตุ้นทุกอย่างให้เหมาะสมจากนั้นเราอย่าพุ่งท้อครับหลังคลอดลุยกันต่อครับยาวๆนะครับแล้วก็เราส่งถึงเขาเต็มที่แล้วนี่คือสิ่งที่เราทำให้กับเขาได้เขาจะเป็นของขวัญที่มหัศจรรย์สำหรับตัวคุณพ่อคุณแม่เองในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่เสียดายเลยเพราะเราทำเต็มที่แล้วอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณหมอสูที่ดูแลบอกว่าทำคลอดกันเด็กกันมาหลายคนนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ The Expert ของเรามากนะคะนายแพทย์ภูมิพรอัชรารัตนโสพลสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลเวชธานีขอบคุณคุณหมอมากค่ะได้ครับสวัสดีครับยินดีครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ